นี่นะคะเป็นบรรยากาศของเทศกาลคอมิคอนในเมืองซานดิเอโกของสหรัฐอเมริกาค่ะจัดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนกันซึ่งก็เตรียมไปด้วยสีสันนะคะของบรรดาผู้ร่วมงานที่ต่างก็แต่งคอสเพลย์เป็นตัวละครจากภาพยนตร์เกมหรือว่าการ์ตูนตัวโปรดมาร่วมงานกันอย่างคึกคักก็โอ้หลายคาแรคเตอร์เลยนะคะมีเออร์ซูล่าด้วยค่ะจากภาพยนตร์นะคะ Little Mermaid ตัวละครจากซีรีส์ Game of Thrones แล้วก็จากภาพยนตร์ Marvel รวมถึง Super Hero ต่างๆ Comic Con ก็เป็นเทศกาล Pop Culture ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีปีนี้เป็นการฉลองเทศกาลครบ50ปีพอดีด้วยซึ่งนอกจากเป็นโอกาสให้แฟนการ์ตูนได้แต่งคอสเพลย์ซื้อขายงานศิลปะเครื่องแต่งกายหนังสือนะคะแฟนตาซีต่างๆไปจนถึงพบผู้สร้างตัวการ์ตูนอีกเรื่องที่น่าสนใจค่ะคือบรรดาสตูดิโอยักษ์ใหญ่ค่ะที่เป็นผู้ผลิตภาพยนตร์ซีรีส์ก็จะประกาศผลงานแนวไซไฟและแฟนตาซีนะคะที่เตรียมจะลงฉายแน่นอนว่าที่ถูกจับจองมาที่สุดก็หนีไม่พ้น Marvel Studios ค่ะก็ประกาศรายชื่อหนังในเฟส4ของภาพยนตร์จักรวาล Marvel ในงานคอมิคอนครั้งนี้ด้วยที่สร้างความประหลาดใจครั้งใหญ่นะคะคือมาฮือชลาอาลีค่ะนักแสดงที่คว้ารางวัลออสการ์ถึง2ครั้งจะเข้าร่วมในจักรวาลมาเวลนะคะรับบทเป็นซูเปอร์ฮีโร่ครึ่งมนุษย์ครึ่งแวมไพร์ในภาพยนตร์เรื่อง Blade ค่ะส่วนนักแสดงสาวนาตาลีพอร์ตแมนนะคะคนนี้อาจจะจดจำได้ว่าเธอเป็นนางเอกในภาพยนตร์เทพเจ้าสายฟ้านะคะต่อครั้งนี้เธอยืนยันค่ะจะกลับมาร่วมแสดงในภาพยนตร์ต่อภาค4นะคะหรือ Thor Love and Thunder ในบทเจนฟอสเตอร์ซึ่งเนี่ยค่ะได้รับคอนโยเนียของต่อซึ่งนั่นหมายความว่าเธอจะเป็นเทพเจ้าสายฟ้าคนใหม่นั่นเองนะคะขณะเดียวกันค่ะยังมีชื่อของหลิงเฉาเว่ยค่ะนักแสดงดังชาวฮ่องกงที่จะเข้าร่วมจักรวาลมาเวลนะคะในหมดแมนดารินค่ะตัวร้ายในภาพยนตร์ชังฉี Legend of the Ten Rings เป็นหนังบอกเล่าเรื่องราวซูเปอร์ฮีโร่เอเชียนอเมริกันเรื่องแรกของมาเวลด้วยค่ะ